ึ่งที่พักที่โกลเด้นเบิร์กแล้วค่ะเย้สลามเต็มเลยจะบอกว่าเรือใบพัดนี้นะที่มาจากซับมารีนหรือเรือดำน้ำเนี่ยมาจากเรือคันนี้นะคะย่างเฮก้าแล้วนะคะหอกกับเฮก้าตลอดมาจากตรงนู้นแล้วก็ต้องเดินเดี๋ยวเราพาทุกคนไปเที่ยวกอเทนเบิร์กกันนี่สถานีรถไฟหน้าตาจะเป็นแบบนี้นะคะจะไม่เหมือนกับเซ็นทรัลสโควนี่นะคะแล้วนั่นก็คือหน้าตารถไฟที่เราจะขึ้นไปวันนี้นะคะเรานั่งของ MTR Express นะสีแดงแบบนี้สวยนะเนี่ยอันนั้นเป็นคาเฟ่นี่มีที่เก็บของให้ด้วยนะคะเรามานั่งอยู่ในรถไฟโดยเราจะใช้เวลาเดินทางทั้งหมดกี่ชั่วโมงประมาณ3 ชั่วโมงครึ่ง3 ชั่วโมง 29 นาทีนะคะสบายมากที่นั่งมีไฟด้วยมีไฟอ่านหนังสือยังไงมีไฟอ่านหนังสือด้วยเขามีที่ให้เก็บกระเป๋าเยอะด้วยนะคะ We are going here and the end station is down here so it continues afterคือว่าถ้าเราขับรถอะมันจะอยู่ที่ประมาณ5 ชั่วโมงกว่าแต่ถ้าเรานั่งรถไฟที่2 ชั่วโมงเออ3 ชั่วโมงเออซึ่งนั่งรถไฟเร็วกว่าดีมากเลยอะเขามีแจกหน้ากากอนามัยด้วยนะคะพวกแผนที่อะไรเกี่ยวกับก็ต้องบอกเราก็มาเก็บตามตารางบอกว่าเราจะมาถึง 11:15 แต่เรามาถึงประมาณ 11:10 นะคะแล้วก็เช็คอินประมาณ 13:00 แต่ว่าทางโรงแรมอ่ะเพิ่งส่งข้อความมาบอกว่าให้เราไปเช็คอินก่อน 13:00 ได้เพราะว่าตอน 13:00 เนี่ยเหมือนว่ามันจะมีคนมาเช็คอินเยอะอะไรอย่างงี้ใช่มั้ยถ้าเราไปถึงก่อนนะมันก็จะทำให้เราเนี่ยไม่ต้องไปแออัดนะคะ early check in ได้เราก็เลยจะเดินเล่นตรงนี้ก่อนแล้วพอเดี๋ยวไปที่โรงแรมเรากำลังจะเดินไปที่โรงแรมของเรานะคะเราพักอยู่ที่โรงแรมกอตเทียนะคะเป็นโรงแรมที่ค่อนข้างที่จะมีชื่อเสียงเพราะว่าอยู่ใกล้ๆกับสวนสนุกลีสบายนะคะแต่ว่าสวนสนุกลีสบายเนี่ยมันปิดเนื่องจากโควิดนะคะก็ไม่ได้ไปเที่ยวที่ลีสบายนะแต่เราก็จะนั่นแหละพักใกล้ๆลีสบายนะเดินไปจากสถานีรถไฟประมาณ20 นาทีนะก็ถือว่าไม่ไกลแล้วก็ไม่ไกลมากก็คือว่าเดินเพลินๆนั่นเองตอนนี้เราอยู่ที่หน้า Alfenhoe Bus Country House นะคะมี Sizing Boat ด้วยเราไม่รู้ว่าเราจะนั่งหรือเปล่าเราจะบอกว่าเราโชคดีมากเพราะว่าเราจองตั๋วมา Gothenburg หรือว่า Göteborg เนี่ยเมื่อ2 อาทิตย์ที่แล้วนะแล้วเราเช็คสภาพอากาศว่ามันจะฝนตกใช่ป่ะเราก็เลยแบบเออมันน่าจะไม่สนุกนู่นนี่นั่นอะไรอย่างงี้แต่พอเมื่อวานน่ะเรามาเช็คอากาศอีกทีนึงกลับกลายเป็นว่าอากาศดีแต่ว่ามีเมฆหน่อยๆอย่างงี้ก็ถือว่าไม่ร้อนมากเท่าไหร่เราก็เลยโชคดีเนาะ Gothenburg อ่ะเป็นเมืองที่อยู่ริมทะเลใช่มั้ยแล้วมันจะชอบฝนตกอะไรอย่างเงี้ย This is the Rose Garden of Gothenburg inside.ตรงนี้เหมือนเขาจะรวมเกี่ยวกับสายพันธุ์ต่างๆที่เป็นดอกกุหลาบเฮ้ยอันนี้สวยดูละมุนมากหอมไหมดมหน่อยนี่ก็คือดอกกุหลาบเหรอนี่ก็คือดอกกุหลาบโอ้สวยมากเลยตะมูตะมีมากอันนี้เขามีกรีนเฮาส์ด้วยแต่ว่าน่าจะปิดนะเห็นต้นปาล์มข้างในสวยมากอยากเข้าไปดู Open between 2 and 7 right now maximum 30 people at the same time ค
คือเคล็ดลับเลยนะเวลาการมาเที่ยวเราจะดู Google Map อะให้รีสตาร์ทโทรศัพท์ก่อนเพราะว่าบางทีอะมันอัพแอนด์ดาวมากเลยออปเปอซิตไซด์มากซึ่งมันเกิดขึ้นกับเราบ่อยมากทั้งที่ฝรั่งเศสก็เป็นที่โปแลนด์ก็เป็นคือเป็นทุกประเทศนะคะเวลากำลังเซิร์ชหาตำแหน่งโรงแรมอะไรเงี้ยให้รีเซ็ตโทรศัพท์ก่อนไม่งั้นจะเดินไปแบบว่าทิศทางที่มันตรงกันข้ามมากโรงแรมเราอยู่นู่นนะคะโกเทียทาวเวอร์เดินมาไกลอยู่ฉันเห็นโรงแรมฉันแล้วอยู่ใกล้ๆกับหอประชุมอะไรสักอย่างของเมืองลิโอพรีเซนซีดอมฮาเดวอริกุตมอดเมคคิงไซส์แรกมักกะ Would have been delicious with a king size shrimp sandwich เพราะว่ามันค่อนข้างที่จะเฟเมสนะคะแซนด์วิชมักกะที่นี่เขาบอกเองไม่รู้วันจริงหรือเปล่าแต่ยูซีโอก็บอกด้วยเพราะว่าเขามาจากเยเตบอยใช่ไหมเขาบอกว่าถ้ามาพักที่โรงแรมนี้ต้องมากินแซนด์วิชกุ้งเพราะว่าอร่อยมากที่โรงแรมเราอยู่ใกล้กับลีสบายแล้วก็ยูนิเวอร์เซียมนะได้มาแล้วเป็นบัตรที่เขียนว่าโกเทียเราพักอยู่ที่ชั้น18นะคะถ้าทางวิวจะสวยเนาะ18 is high up มีถึง23ชั้นแน่มาค่ะมาทัวร์ห้องกันอันนี้ที่เราพักอยู่นะคะอยู่ที่โกเทียนะคะอันนี้เป็นห้องที่ใหญ่กว่าสแตนดาร์ดนิดนึงนะคะฝั่งนี้จะเป็นที่แขวนเสื้อเตารีดตรงนี้แล้วก็ที่รีดผ้าให้นะคะก็ไม่ต้องพกเตารีดมาเนาะมีการน้ำร้อนให้ฝั่งนี้แก้วอันนี้คืออะไรอ่ะมันก็มีราคาบอกนะคะตรงนี้มันไม่ใช่ฟรีทุกอย่างนะคะเราก็ต้องอ่านดูด้วยเนาะแล้วก็เปิดตู้นี้มาจะเป็นตู้เย็นเล็กๆน้อยๆนะคะอันนี้ก็ไม่ฟรีเช่นกันเนาะถ้าจะกินก็ต้องเสียตังค์ข้างหน้าเป็นตู้เก็บของตรงนี้จะเป็นกระจกที่ให้ส่องดูรูปร่างห้องน้ำนะคะไม่เล็กแล้วก็ไม่ใหญ่เลยนะคะโรงแรมที่เราบุ๊กเป็นโรงแรมประมาณ4ดาวนะคะก็เขาก็จะมีพวกแชมพูบอดี้วอชแล้วก็คอนดิชเนอร์มาให้ซึ่งเราก็ไม่ต้องเปลี่ยนนะผ้าขนหนูที่ได้ปลอกผมให้ด้วยก็มีชาวเวอร์ตรงนี้นะคะก็มีโต๊ะแบบนี้นี่คือเตียงนอนของเราค่ะแล้วที่สำคัญนะคะตอนที่เราบุ๊กโกเทียไปเนี่ยเราได้เขียนอินโฟเมชันบอกว่าเราจะมาฉลอง1ปีของการแต่งงานด้วยกันเขาก็เลยเตรียมเซตอันนี้ไว้ให้น่ารักมากแล้วก็พามาดูวิวดีกว่าเราก็ยังไม่เห็นวิวนะคะท่าเดอโอ้นี่เห็นนาลีสบายอยู่ตรงนู้นเห็นสวนสนุกลีสบายไหมอยู่ตรงนู้นและข้างล่างก็จะเป็นยูนิเวอร์เซียมกระจกเปิดไม่ได้นะคะโอเคแค่นี้ก่อนเราจะพาไปถ่ายรูปถ่ายลาก่อนที่ห้องจะลุกนะคะต้องใส่มะนาวตอนนี้เราอยู่ที่ยูนิเวอร์เซียมนะคะเราจะมาเที่ยวเหมือนเป็นสวนสัตว์บวกกับแหล่งการเรียนรู้ใช่เป็น Science Center ด้วยนี่บิลเลตผู้ใหญ่275เด็ก3ถึง6ขวบ225ได้บัตรมาแล้วสแกนเลยขึ้นไปแบบนี้เหรอทูน่าเลอร์ดิ้งใช่ไหมอยู่ที่นี่มากกว่าใช่ไหม
ปลาเยอะมากแบบปลาเยอะมากปลาเยอะมากมีปลาฉลามด้วยดูเห็นไหมฉลามเต็มเลยนี่มาดูอ่ะฮัลโหลอันนี้เหมือนเป็นเกมว่าให้เราวางมือฮะแล้วก็แบบว่าเราเร็วกว่างูหรือปลาอาริโอไปก่อนAre you faster? No, you got bitten. Okay, my turn. โดนตกใจมากต้องไปปากไปไหมไปที่ป่าฝนกันSomething else. Is it your first time seeing sloths? นกไม่กลัวคนเลยเนาะไม่นี่ไม่รู้แกดิวเลยอะเราก็เดินรอบๆยูนิเวอร์เซียมเสร็จแล้วนะแต่ว่าไม่เจอลิงเพราะว่าลิงเหมือนเขาจะปิดไปนะก็เป็นอะไรที่น่าสนใจดีแล้วก็ค่าเข้าแอบแพงนิดนึงแต่ว่าคิดว่าน่าจะเป็นค่าเข้าที่มาตรฐานสำหรับสวนสัตว์หรือว่าค่าเข้าพิพิธภัณฑ์ต่างๆที่นี่ก็คือแบบเหมือนจะราคานี้เพราะว่าในสต็อกโฮล์มที่สกานเซนก็ราคานี้นะคะวันนี้ตอนนี้ก็เป็นเวลาประมาณ4โมงครึ่งแล้วนะเราคิดว่าเราจะไปที่ในเมืองนะคะเราก็เลยต้องดาวน์โหลดนะเหมือนแอปของ SL ที่สต็อกโฮล์มนะอันนี้จะชื่อว่า Best Traffic to Go ก็คือเป็นแอปที่เราสามารถดูตารางรถแล้วก็ซื้อตั๋วในนั้นได้แล้วใช้ตั๋วขึ้นรถได้นะคะตอนนี้เรามาอยู่ที่ Main Street แล้วของ Gothenburg เป็นเส้นตรงไปเลยตรงนู้นจะเป็น Poseidon นะคะ Walk all the way down is like the bridge to kind of old town Oh yeahนั่นไงท่านโพไซดอนอยู่ข้างหน้าท่านคือใครท่านคือเทพแห่งทะเลมหาสมุทรใช่ไหมวะใช่ใช่แหละของที่ได้มาจาก The Body Shop ก็จะมีมาร์กหน้าวิตามินซีแล้วก็บาร์บอมของอะไรไม่รู้อ่ะบายบอมอย่างเดียวอันนี้แบรนด์นี้ดังอยู่ที่สวีเดนแล้วก็ The Body Shop ก็ได้มาอันนี้ก็จะหอมแต่ว่าวันนี้อยากสนุกก็จะใช้ I believe in unicorns น้ำเตรียมไว้เรียบร้อยแล้วสีเขียวGood morning ต้องไปกิน breakfast นะคะโอ้อยู่สวีเดนอยู่สต็อกโฮล์มไม่เคยตื่นมากิน breakfast เลยแต่มาอยู่ Gothenburg อยู่โรงแรม 4-5 ดาวขนาดนี้เขามี breakfast บริการตอนเช้าเราก็ต้องลงไปตื่นไปลงไปนะ
ก็นั่นแหละแพลนวันนี้ว่าจะไปเจอพี่คนไทยที่อยู่ในกอตเทนเบิร์กนะคะเขาอยากมาหาก็เลยว่าจะไปนั่งกินเค้กกันแล้วต่อจากนั้นอ่ะอาจจะแยกย้ายไปเที่ยวอะไรของเราเพราะเราก็เกรงใจสภาพอากาศวันนี้นะคะก็คิดว่าน่าจะแบบว่ามีเมฆแต่ฝนไม่ตกอากาศดีมากคือแบบแดดออกเลยอ่ะนี่คือสภาพอากาศเลิศไหมวันนี้แต่งหน้าแต่งตัวสวยแล้วไปกินเค้กกันนะคะที่ชื่อร้านว่าบรูยี่แหละเป็นร้านเก่าแก่ของเมืองพีเตอร์บอยนะแล้วก็คล้ายๆกับเป็นแคทเทิลของสโคมต่างนั่นแหละแต่ว่ามันก็คล้ายๆกันนะคะไปเจอเพื่อนๆที่นั่นกันเป็นเพื่อนกันมานานมากใน Facebook จำไม่ได้เลยต้องแต่ย้ายมาอยู่ป่ะใช่ๆขอบคุณที่มาเจอกันนะคะนี่ค่ะตอนนี้เรามีสมาชิกเพิ่มนะคะคิวขอบคุณที่มาเจอกันวันนี้นะคะฮัลโหลทุกคนตอนนี้เรากลับมาอยู่ห้างชื่ออะไรนะนูสตันนูสตันจะมากินชาไข่มุกนะคะเขาบอกว่าร้านนี้เป็นคนไทยด้วยนี่ร้านนี้นี่ได้มาแล้วอันนี้เป็นชานมธรรมดาอันนี้เป็นชาเขียวชิมกันนี่นะคะร้านนี้ร้านไฟเออร์อยู่ที่นูสตันนะคะอยู่ใกล้ๆกับร้านตัดผมเนาะตรงข้ามกับร้านสกอร์เลตนะคะก็มาชิมได้59เองราคาเริ่มต้น59ค่ะไข่มุกเล็กมากนุ่มด้วยนุ่มด้วยข้างหลังนี้เป็นร้านไส้งอนนะอยู่ในห้างก็มีขายชาไข่มุกด้วยนะคะตอนนี้เราว่ามาอยู่ที่ย่านแยนทอเรียนนะคะอันดรลงก็ตามเป็นย่านที่คนไม่ค่อยแนะนำมาเที่ยวเท่าไหร่เพราะว่ามันเหมือนไม่ค่อยจะปลอดภัยอะไรนี้แต่เราอยากมาถนนตรงนี้ที่ชื่อว่าหอกะปะมันก็จะมีร้านคาเฟ่อะไรตรงนี้เราก็จะพาทุกคนมาดูเราอยากมาดูด้วยแหละก็สรุปว่าถนนหอกะไม่มีอะไรมากมายนอกจากผับนะมีร้านอาหารที่นั่งอยู่ข้างนอกใครมากอตเทนเบิร์กก็มาถนนนี้ถ้าอยากจะปาร์ตี้ถึงตีห้าเดี๋ยวจะเดินกลับไปในเมืองที่เราอยู่ดีกว่าตรงแอเวนิวตรงนั้นเที่ยวสนุกกว่าตอนนี้เราอยู่ที่สวนเป็นสวนที่เรามาตั้งแต่วันแรกเลยนะคะก็มาเจอพี่เอ๋แล้วก็เบบีน้องประดาวนะคะฮัลโหลยิ้มหมาดื้อไม่ยิ้มเลยเหรอเห็นตัวเองไหมตอนนี้เราเข้ามาอยู่ร้านที่ชื่อว่าอะไรนะบีเหรอนี่ร้านนี้บีเชอร์แกนบาร์นะคะมากับลิโอแล้วก็มากับพี่คนไทยก็เข้าครัวนะคะนั่งอยู่ข้างแต่เขาไม่อยากออกสื่อไปที่ The Body Shop มานะได้อันนี้มาอีกแล้วทำให้น้ำเนี่ยมันมีฟองนะแล้วก็ไปซื้อมาอีกแล้วบาร์บอมของ Body Shop หอมมากจะบอกว่าอันนี้ราคามันจะแพงหน่อยนะประมาณ55โคนนะคะแต่ว่าหอมมีกลิ่นมีสีด้วยแล้วก็อันนี้เนี่ยมันจะเหมือนว่าแค่หอมแต่ว่ามันไม่ค่อยได้อารมณ์เหมือนของ Body Shop อ่ะเออไม่รู้คิดเองหรือเปล่านะแต่วันนี้เราจะใช้3ตัวนี้ค่ะเนื่องจากว่าวันนี้เนี่ยเดินนานมากประมาณเกือบ 29,000 นะก็เราก็รู้สึกว่าอยากจะมาแช่น้ำร้อนแล้วเมื่อวานอ่ะเป็นการแช่น้ำร้อนที่แบบมันรู้สึกดีมากเหมือนแบบเลือดไหลเวียนทั่วร่างกายเลยแล้วก็แบบตอนที่อยู่ที่นี่นะเหงื่อไม่ออกเลยพอได้แช่น้ำร้อนเนี่ยมันเหมือนร่างกายมันได้รับการปลอบประโลมอะไรเงี้ยเต่างอยวันนี้ทั้งวันน่ะตั้งแต่11โมงถึง3ทุ่มคือเป็นช่วงแบบน้อมเพิ่งพบปะประชาชนมากมีคนไทยหลายๆคนนะคะที่น่ารักที่รู้ว่าเราเนี่ยมาเที่ยวที่กอตเทนเบิร์กก็อยากจะมาเจอใช่ไหมเพราะปกติก็ไม่ได้มีช่วงเวลาหรือโอกาสอะไรที่เราจะทำให้เรามาเจอคนไทยในสวีเดนได้ก็เลยมีการนัดกันได้มาเจอคนไทยหลายๆคนเลยวันนี้ก็ได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนพูดคุยเรื่องของตัวเราเองว่าในฐานะที่เขาเป็นคนติดตาม
ามทั้งในเพจทั้งใน YouTube อะไรเงี้ยเขามีอะไรอยากให้เราปรับปรุงไหมก็ทำให้เรารู้สึกเข้าใจตัวเองมากขึ้นแล้วก็ให้เราเห็นข้อดีของตัวเองมากขึ้นรวมถึงข้อที่เราจะต้องไปปรับปรุงด้วยก็รู้สึกดีกับการมาเที่ยวที่เยเตบอยครั้งนี้จะนำคำที่เขาพูดมาไปแก้ไขให้มันดีขึ้นนะคะก็อยากจะขอบคุณทุกคนมากๆที่ติดตามเราอันนี้อยากจะขอบคุณจากใจจริงๆเพราะว่าเมื่อก่อนเนี่ยคนที่ติดตามเพจอ่ะจะเป็นในกลุ่มของเพื่อนฝูงพี่ๆน้องๆที่เรารู้จักกันมากกว่าจะไม่ใช่วงกว้างขนาดนี้เมื่อก่อนเราคิดว่าแบบคนที่กดไลค์เพจเราอ่ะ 100% เลยคือคนที่ชอบเราทั้ง 100% หรือคนที่ subscribe เราในช่อง YouTube คือคนที่ชอบเรา 100% เลยไม่มีใครไม่ชอบเราเลยไม่งั้นเขาจะมาตามเราทำไมอันนี้คือความคิดชุดเก่าชุดก่อนแต่ตอนเนี้ยเหมือนเราได้เจอคนเยอะขึ้นแล้วก็ได้ฟังมากขึ้นแต่ก็ดีใจมากๆนี่ก็จะเป็นการมาเที่ยวครั้งแรกที่ได้เจอคนที่รู้จักเราเยอะขนาดนี้นะคะแล้วลิโอก็ตกใจนิดนึงว่าแบบไปตรงนี้มีคนเรียกชื่อด้วยไปตรงนี้มีคนบอกมาให้คินันนี้ด้วยก็พรุ่งนี้นะคะก็ไม่รู้จะทำอะไรเราคิดว่าเราเก็บครบหมดแล้วนะคะไม่รู้ว่าเราพูดไปยังว่าคอนเทนเบิร์กเนี่ยเป็นเมืองที่ใหญ่เป็นอันดับ2รองจากสตอกโฮล์มนะคะแล้วก็เป็นเมืองท่านะคะก็คล้ายๆกับพวกแหลมฉบังหรือท่าเรือคลองเตยอะไรอย่างเงี้ยเขาถึงมีรูปปั้นเทพโพไซดอนนะเพราะว่าเป็นเทพแห่งท้องทะเลอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคืนนี้นอนหลับฝันดีราตรีสวัสดิ์นะคะบ๊ายบายซีซูนชอบมากโรงแรมนี้เราเพิ่งได้เช็คเอาท์จากโรงแรมกอเทียมานะคะวันนี้วันอาทิตย์เวลา 11:00 นเขาให้เช็คเอาท์ค่อนข้างเร็วเนาะเราคิดว่าเดี๋ยวเราจะเดินเล่นในเมืองกอเทนเบิร์กสักนิดหน่อยนะเพราะว่ารถไฟเราเนี่ยจะออกจากที่กอเทนเบิร์กไปสักประมาณ 18:30 นะแล้วก็ไปหาอะไรกินนะคะก่อนละค่ะทุกคนตอนนี้เรามาอยู่ที่สถานีรถไฟแล้วนะมาเจอตู้ฝากกระเป๋านะคะตอนนี้กี่โมงละตอนนี้ 11:30 นแล้วรถไฟจอดประมาณ 18:30 ก็ประมาณ7ชั่วโมงนะคะต่อจากนี้นะมันจะมีเรทราคากระเป๋านะคะว่าฝากเนี่ยกล่องเล็กนะคะกล่องเล็ก4ชั่วโมง60 4ชั่วโมง50แต่เราต้องการ7ชั่วโมงนะจ่าย80ก็โอเคคุ้มกับเราไม่ต้องเดินไปเดินมาข้างๆมีร้านถ่ายรูปด้วยเป็นบูธถ่ายรูปเมืองที่เราไปเราต้องมาหาซื้อ fish magnet นะคะในบรรดา fish magnet ทั้งหมดที่มีเนี่ยเราชอบอันนี้ที่สุดเพราะว่าตอนนี้เรามาที่กอลต์เมอร์ใช่มั้ยอันนี้เราไม่ได้ไปอันนี้เราก็ไม่ได้ไปอันนี้เราก็ไม่ได้ไปอันนี้ปิดอันนี้ก็ปิดวันนี้ ก็เลย remind เราว่าเรามาที่กอลต์เมอร์เพื ลิปสติกนะที่เราไม่ได้กะว่าจะมาแต่เดินเรื่อยๆมาตึกลิปสติกตรงนี้นะคะเคยเป็นตึกที่สูงที่สุดในกอเทนเบิร์กนะตอนนี้โดนโค่นแชมป์ไปด้วยตึกโกเทียทาวเวอร์นะคะเราไปไหนเนี่ยนี่ไงกอเทนเบิร์กโอเปร่าลินลาบรุมมาสเดินตรงนี้เหมือนเราอยู่ที่เยเตบอยของจริงเลยเพราะว่ามีท่าเรือแล้วก็มีเรือจอดตรงนี้เยอะมากเหมือนอยู่ทะเลมากจริงๆสตอกโฮล์มก็ไม่ได้เป็นเมืองที่ไม่ใช่ทะเลนะก็เป็นทะเลเหมือนกัน So the lipstick tower are here We say oh it's not that interesting but we here And it's not that interesting Yeah เนี่ยจะบอกว่าเราไม่ได้ตั้งใจจะเดินมาตรงนี้เลยนะวันนี้กะว่าจะกลับแล้วก็มาเดินตรงนี้เฉยๆเขาบอกว่ามันมีเหมือนเส้นทางเดินแต่ด้วยความที่ว่าเราชิลไงเราก็เลยไม่ได้เปิดแมปเปิดอะไรว่าตรงนี้มันคืออะไรใช่ปะก็เดินมาเรื่อยๆบนเอ็กซ์โปอ่ะมาเจอทั้งตึกลิปสติกเจอทั้งใบพัดเห็นไหมว่าการเดินมาเรื่อยๆมันก็เจออะไรสิ่งที่มันไม่คาดฝันจะบอกว่าเรือใบพัดนี้นะที่มาจากซับมารีนหรือเรือดำน้ำเนี่ยมาจากเรือคันนี้นะคะนี่เรากูเกิลให้ดูเลยนะเรามาอยู่ต
ตรงนั้นน่ะที่ร้านเค้กที่เราไปวันก่อนใช่ไหมบรูยิเลนแล้วก็ตรงนี้เนี่ยที่จะเป็นท่าเรือตึกลิฟสิกนะคะแล้วฝั่งนี้ก็จะเป็นเยอร์ทอริเอตนะที่เราไปเมื่อวานตรงแถวฮาก้านะคะตรงหน้าตรงนี้ก็จะเป็นพวกท่าเรือที่เขานั่งไปตามเมืองต่างๆนะตรงนั้นมีมิสเตอร์เค้กด้วยตอนนี้เรามาอยู่ที่ย่านเฮก้าแล้วนะคะหอกะหอกะเฮก้าตลอดเหมือนเมื่อวานเรามาเดินผิดที่ปะโอ้มีร้านค้าเล็กๆเหมือนโอทาวน์หน่อยๆปะเนี่ยร้านโซขายสบู่เพราะเมื่อวานเราไปเดินผิดไปเดินตรงไหนก็ไม่รู้ที่มีผับส่วนตรงนี้ก็จะเป็นโซนที่เกี่ยวกับคาเฟ่ซะส่วนใหญ่จะมีร้านพวกเบเกอรี่ตรงนี้มีพวกร้านขายของที่ระลึกต่างๆคล้ายๆกับย่านกัมลาสตานแล้วตรงนี้ก็คือจะเดินขึ้นไปที่สกานเซนครูหน้าได้ที่เป็นป้อมปราการไว้ดูวิวเนื่องจากที่เรามาอยู่ที่ฮาก้าแล้วใช่ป่ะเราก็ต้องมากินกาแฟให้สมกับเป็นถนนที่มีคาเฟ่เยอะนะวันนี้เราสั่งเป็นแครอทเค้กมาแล้วก็คาปูชิโน่นะวิวก็สั่งเป็นกุ้งแซนด์วิชมาเราจะไปขึ้นไปเดินที่สกันเซ่นครูหน้ากันขอเติมพลังก่อนนะคะโอ้โหเร็วมันใช่เหรอเนี่ยไอคิดว่าเราน่าจะเดิน we can go around we can go around เร็ว this is a shortcut it's up on the mountain so we have to go up somehow ไปเลยไปคนเดียวเลยบ๊ายบายจากตรงนู้นแล้วก็ต้องเดินขึ้นไปตรงนั้นที่จริงเดินอ้อมก็เดินได้แต่ว่าอะไม่อยากเดินเพราะอยากจะเดินขึ้นไปเร็วๆก็เลยต้องหอมแบบนี้เพื่อวิวค่ะเพื่อวิวถึงแล้วแต่ว่าเย็ดเดอะบอยในภาษาสวีเดนก็เทียทาวเวอร์นะคะแล้วก็ลีสบายอยู่ตรงนั้นพร้อมยังคะบอยคนละคันเลยกลับไปที่นูสตอดโอเคตอนนี้เรามาอยู่หน้าแฟร์โกสโฟเรียนิงแล้วนะคะที่เรามาวันแรกวันที่2เราก็มาวันที่3ก่อนกลับเราก็มาอีกเพราะว่าเราจะมาดูต้นปาล์มต้นอะไรกันอยู่ในบ้านเรือนกระจกนั่นแหละมันเปิดบ่าย2นะคะส่วนนี้คือสวนที่แบบร่มรื่นมากเลยนะคือเขาจัดสวนดีมากๆเลยเราเข้าไปดูมาเมื่อกี้นะริโอถามว่าทำไมมันสวยจังแล้วก็ทำไมถึงให้เราเข้าฟรีนะคะบอกว่าอะไรเป็นเงินมาจากtax money city tax เงินมาจากภาษีของคนกอตเทนเบิร์กที่เขาจ่ายเงินจากภาษีประชาชนไม่หายไปไหนนะคือข้างในสวยมากแล้วเขาจัดดีอ่ะคือไม่รกอ่ะต้นไม้เยอะก็จริงนะแต่ก็แบบแยกต้นใครต้นมันอยู่ในกระถางอย่างเงี้ยเอาละค่ะตอนนี้ก็เวลา6:40แล้วนะก็หวังว่าทุกคนจะชอบการมาเที่ยวของเรา2คนในทริปนี้นะคะมีอะไรคะตัวบุ๊คพูดไปต้องขออภัยด้วยเพราะว่าคราวนี้เรามาเที่ยวแบบคนจริงๆอาจจะไม่ได้ไปเที่ยวเยอะนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะคะแล้วก็เรามาเจอกันทริปหน้านะคะบ๊ายบาย